ไอ้สัญญาคือความสุขของผมก็คือความสุขของชนทุกหมู่เหล่าทุกกลุ่มทุกฝ่ายมันมีกี่กลุ่มแล้วบางความสุขผมก็คืนให้ได้ทันทีบางความสุขก็ยังไม่ได้อย่าเพิ่งหมดกำลังใจกับผมแล้วกันนะกับรัฐบาลคสช.แล้วกันก็ขอเวลาให้ผมวางรากฐานประเทศอีกสักระยะหนึ่งก่อนเท่านั้นเองมันจะมากจะน้อยก็เป็นไปตามกฎหมายนั่นแหละนะสวัสดีค่ะพบกับรายการตัวจี๊ดปรี๊ดข่าวนะคะกับเล็กวาสนานาน่วมและยาดาเพิ่มลาบดัชค่ะช่วงจี๊ดข่าวจี๊ดจี๊ดข่าวจี๊ดนะคะช่วงแรกเนี่ยคือเป็นเบรกแรกใช่อันนี้เป็นเบรกแรกอยู่ยังเนี่ยแต่ละสัปดาห์เราก็จะจิกข่าวที่มันจิกจี๊ดเนี่ยเอามาเล่าเอามาถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังและแน่นอนว่าจิกข่าวจี๊ดของเราวันนี้เรื่องนึงก็ต้องโยงกับเพลงด้วยเพลงต่อเวลาเมื่อกี้นี้ใช่ใช่ก็ต่อเวลาเออก็ท่านนายกบิ๊กตู่ขวัญใจของดัชเนี่ยแหละนะคะคนพลเอกประยุทธ์เนี่ยขวัญใจของใครขวัญใจของทุกคนเลยเป็นสื่อมวลชนขวัญใจของทุกคนเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ขาลงคือทำไมก็เริ่มแล้วก็เริ่มเลยแล้วกันก็คือว่าขาลงของนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็ยอมรับนะใช่3ปีแล้วนี่เพราะว่าในสัปดาห์นี้เหมือนกับว่าเราไม่ค่อยเจอนายกนะค่ะแต่ว่าเราเจอวันอังคารวันเดียวแต่ก็มีประเด็นวันนั้นวันเดียวจริงๆคือมีภารกิจท่านนายกทุกวันแต่ท่านไม่ยอมมาหาพวกเราไม่ยอมมาหาก็คือเราอยู่ประตูหลังเขาไปประตูหน้าเราอยู่ประตูหน้าไปประตูหลังใช่โดยเพราะงานที่ตึกพักดีบดินทร์ที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยอยู่หลังตึกไทยคู่ฟ้าเนี่ยนะคะเป็นตึกใหม่เนี่ยนะคะท่านนายกมาประชุมที่นี่ทีไรเสร็จทุกทีคือพวกเราเสร็จนะคะเพราะว่าท่านนายกจะขึ้นประตูหลังขึ้นตึกไทยไปเลยเขาทำทางเชื่อมกันระหว่างตึกบดินทร์กับพักดีบดินทร์กับตึกไทยคู่ฟ้าเนี่ยทำทางเชื่อมซึ่งผู้นำเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะได้ปะหน้าหรือได้เจอกันอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็สัปดาห์นี้ก็คือเรื่องร้อนๆก็คือเรื่องขาลงซึ่งนายกรัฐมนตรีเองก็บอกใช่ไหมคะคุณเล็กวาสนาบอกว่ายอมรับว่าในช่วง 3-4 ปีหลังคือ3ปีเต็มๆก้าวเข้าสู่ปีที่4ใช่ช่วงอาถรรพ์เนี่ยมหาลัยเลยเนาะปี3ปี4ช่วงนี้ก็คือเหมือนกับว่าแบบจุดอ่อนมีจุดอ่อนให้เห็นจุดอ่อนให้เห็นการทำงานมันเริ่มมีปัญหามากขึ้นใช่คือทำงานเยอะปัญหาก็เยอะก็เริ่มเห็นจุดอ่อนและขณะเดียวกันไม่เขาบอกประชาชนอ่ะใจร้อนด้วยคืออยากเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วมันยังไม่ได้ดั่งใจตั้งความหวังไว้เยอะไงตั้งความหวังเยอะคือรัฐบาลต้องยอมรับว่ารัฐบาลนี้เนี่ยเข้ามาแบบผิดปกติเข้ามาแบบไม่ปกติแบบไม่ปกติผิดปกติหรือไม่ปกติน่าจะ2 อย่างก็ย่อมแบบเขาเรียกว่าอะไรแบกรับภาระทางสังคมที่หนักอึ้งเข้ามาฉะนั้นเนี่ยความคาดหวังของประชาชนเนี่ยก็จะเยอะมากแต่3ปีผ่านไปเนี่ยมันยังแบบคือมันเห็นแต่ความสงบอ่ะแต่ถามบอกตรงๆคือเรื่องปากเรื่องท้องคนมันสำคัญไงล้วงกระเป๋ามันจะต้องเจอตังอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ล้วงกระเป๋าเจออะไรคะไม่เจออะไรเลยเจอใบแจ้งหนี้ค่ะนั่นแหละก็คือนายกก็ยอมรับไงว่า3ปี4ปีเนี่ยถือเป็นว่าช่วงที่ต้องยอมรับว่าเป็นช่วงที่คนก็เริ่มเบื่อละเริ่มเบื่ออยากมีการเปลี่ยนแปลงอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากขึ้นมีหน้าล่ะคือนายกก็เข้าใจนะว่าตัวเองขาลงอ่ะก็ดูอ่อนๆนะดัชก็อาการของนายกเนี่ยไม่มีปรี๊ดเออแปลกไม่มีปรี๊ดมาเป็นรอบเดือนแล้วเกินเดือนรอบเดือนเลยเหรอรอบเดือนเป็นเดือนแล้วนะเนี่ยเป็นเดือนแล้วที่ว่านายกเนี่ยจะควบคุมอารมณ์ได้ดีมากแสดงว่าคงรู้ว่าท่องคาถาในใจว่าช่วงนี้เราขาลงเราต้องปรับปรุงตัวจริงๆก็บอกตั้งแต่ปีใหม่แล้วโวยวายพูดปี๊ดคำถามสื่อไม่ว่าจะสาดเข้าไปแค่ไหนเป็นคำถามที่แรงแค่ไหนไม่เคยเลี่ยงคำถามนะตอบอย่างสุขุมนิ่งมากขึ้นมีพัฒนาการด้วยความที่ว่ามาเป็นนักการเมืองที่เคยเป็นทหารแล้วไงใช่ไม่ใช่เป็นทหารที่ไม่ใช่ทหารไม่ใช่ทหารที่มาบริหารงานการเมืองนั่นแหละเป็นนักการเมืองที่เคยเป็นทหารใช่นะแต่ว่าขาลงนี่ไงแต่ว่าท่านนายกก็แบบว่าเหมือนไม่ได้ยอมแพ้นะก็ยังที่จะสู้ต่อก็เห็นไหมว่าขอเวลาเราเพิ่มเนี่ยขอเวลาเพิ่มคือท่อนเพลงที่เราเนี่ยต่อเวลานักการเมืองหรือใครก็ตามบนโลกโซเชียลที่เอาไปบอกว่าขอเวลาอีกไม่นานท่อนนี้คือทวงสัญญากันอะว่างั้นเถอะขอเป็นเพลงอื่นได้ไหมขอเวลา3นาทีให้3นาทีพอไม่ได้ขอไม่ได้3นาทีไม่เสร็จก็คือว่าขอเวลาอีกไม่นานคือเอาเพลงนี้มาทวงสัญญากันนายกยกประเด็นอะไรนะเพลงท่อนสุดท้ายมาบ้างใช่ถ้าปกติเนี่ยเวลาทวงสัญญานายกเราก็จะร้องเพลงอะไรนะเราจะทำตามสัญญา
ขอเวลาอีกไม่นานแต่ไม่นานเนี่ยนี่3ปีกว่าแล้วดูเหมือนจะยังไม่ไปสักทีขอเวลาอีกนานๆอีก5ปีก็คือว่าท่านนายกเนี่ยก็ยกท่อนสุดท้ายมาเลยผมขอยกท่อนสุดท้ายบ้างอะไรนะว่าไงแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมาพอดีเคยไปประกวด The Voice นะฮะอันเนี้ยท่านนายกก็บอกว่ามันความหมายมันอยู่ในเนื้อเพลงอยู่แล้วทุกอย่างมันอยู่ในเนื้อเพลงฉะนั้นไม่ต้องยกทุกอย่าไปเอามาเป็นท่อนๆอย่าไปเอามาที่ให้ฟังทั้งเพลงรวมทั้งเพลงนี่ก็เป็นนัยยะแล้วว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่มีถอยใช่ก็ประกาศแล้วแม่จะลุกใช่ลุกยังไงลุกยังไงไทยนิยมยั่งยืนอ๋อนี่ไงเดี๋ยวเขาจะดีเดย์เดี๋ยวประชุมอะไรนะวันที่9วันที่9นายกรัฐมนตรีจะมอบนโยบายให้กับข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจมันแบบทำไมอ่ะ 7,600 กว่า 7,000 กว่าอำเภอที่จะเดินตำบลเลยเออแล้วก็จะเริ่มเดินกันตั้งแต่วันที่21กุมภาโอ้โหใครเป็นแม่งานใครเป็นแม่งานอ้าวลุงป๊อกสิท่านพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเป็นเลขาของคณะกรรมการนี้ด้วยเป็นเลขานุการคณะกรรมการไทยนิยมยั่งยืนใช่ซึ่งไทยนิยมยั่งยืนเนี่ยเป็นไอเดียของท่านนายกรัฐมนตรีเลยแต่ทำไมมันจะต้องมาออกในช่วงปี3อุ้ยหาเสียงปี4หาเสียงแล้วก็เพิ่มกองหนุนชัวร์เลยไม่ได้หาเสียงพลเอกอนุพงษ์ทำไมเขาชี้แจงว่าเป็นรัฐบาลต้องทำงานให้ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุขใช่เพราะว่ามันเป็นปีโค้งสุดท้ายด้วยใช่ไหมก็ต้องแน่ใจว่าโค้งสุดท้ายก็โค้งสุดท้ายไม่โค้งสุดท้ายมันอาจจะมีทางตรงอีกไงนั่นแหละก็ยังไงก็โค้งหน้าเนี่ยปี62อาจารย์วิษณุบอกแล้วไม่น่าจะเกินปี62เราพูดกันมาถึงยกเว้นว่ามากันถึงไทยนิยมแล้วเหรอเราไอ้เรื่อง90วันขยายเวลาเรายังไม่จบเลยนะเออก็ใช่ไงนั่นแหละแล้วสรุปแล้วเรื่อง90วันที่สนช.พร้อมใจกันให้ขยายเวลาพรด.อะไรนะสส.ใช่ที่จะให้คือเรียกว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันจะขยับไปแหละอีก90วันหรือจะไม่ถึง90วันก็ได้ก็แล้วแต่ใช่เพราะบอกอาจารย์มีนบอกว่าถ้าเสร็จเร็วก่อนก็เลือกตั้งเร็วขึ้นแต่ดูอาการแล้วจะมีคนไปร้องศาลรัฐมนตรีใช่ก็นายกบอกไว้แล้วอันนี้ถือว่านอกเหนือความคาดหมายของรถแมพนะก็นี่ไงเอ้าก็นี่ไงก็ถามว่ามีคำถามมาตอนนี้ขอแซวนิดนึงอะไรอะไรเอ่ยยิ่งตัดยิ่งยาวอะไรอ่ะไม่รู้อ้าวปกติก็ถนนไงอืมแล้วนี่อะไรเดี๋ยวนี้ก็รถแมพเห็นไหมยิ่งตัดยิ่งยาวรถแมพลุงตู่นี่แหละยิ่งตัดยิ่งยาวนั่นแหละก็โดยสรุปแล้วก็คือรถแมพเนี่ยนายกรัฐมนตรีเขาก็ยืนยันว่าไม่ได้ไปก้าวล่วงสนช.นะใช่เป็นเรื่องของกฎหมายที่มีปัญหาเขาก็ต้องแก้ไขปัญหากันไปใช่แล้วที่เลื่อนเนี่ยก็ไม่ใช่คสช.เป็นคนเลื่อนอย่างอันนี้ก็เป็นกรณีของความเห็นของสนช.ส่วนเดี๋ยวจะมีการตีความเนี่ยคสช.ก็ไม่ได้ยื่นนะยื่นตีความไม่ได้ยื่นมีคนจะไปยื่นให้ตีความผมไม่ได้ชี้นำนะนะก็ต้องยืดกันไปอีกก็จะทำให้ระยะเวลาเนี่ยยืดออกไปตกลงเลือกตั้งเมื่อไหร่เนี่ยเลือกตั้งมีแน่ใช่ไหมเป็นไปตามรถแมพโอ้โหนี่ตอบแบบนายกเลยอ่ะเอาก็อยู่กันเขาบอกว่าเลือกตั้งมีแน่ค่ะแต่ไม่รู้เมื่อไหร่ใช่เลือกตั้งมีแน่นอนเพราะว่าไม่มีไม่ได้หรอกแต่ว่าขอเวลาอีกไม่นานอะไรแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมาดูแววแล้ว3ปีกว่ามันยังไม่มีวี่แววว่าแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมาเลยนะก็รอดูแล้วกันว่าเพลงต่อไปจะเป็นเพลงอะไรนายกบอกแล้วไงกำลังก็คงกำลังกำบิ้วอารมณ์อยู่จะต้องมีเพลงออกมาเพลงปีที่4เพราะว่าเดี๋ยวคสช.พฤษภาคมนี้ก็เข้าปีที่ครบ4ปีแล้วนะไม่แน่เราอาจจะเจอเพลงอำลาก็ได้โอ้ยลาเพลงอะไรแล้วกลับมาเจอกันใหม่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าโอ้ยอาจจะอ้อนก่อนแล้วก็ลาแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่มาแบบไหนอะสวัสดีสวัสดีเธอจ้าจะมาเจอแบบไหนอะไรเลือกตั้งก็ไม่ได้ลงแล้วจะมาเจอแบบไหนเอาก็มาเจอแบบนายกคนนอกอุ้ยฮะหรือจะมีอย่างอื่นอืมไม่รู้อันนี้เป็นเรื่องของอนาคตนะฮะรัฐบาลแห่งชาติอุ้ยก้าวพ้นมาแล้วมั้งอาจจะรัฐบาลแห่งชาติหลังการเลือกตั้งก้าวพ้นมาแล้วเราเชื่อเลยว่าเป็นประชาธิปไตยขึ้นไปยังไงทุกอย่างจะต้องเดินตามรัฐธรรมนูญที่เขียนเอาไว้เป๊ะ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 จะไม่มีการบอกว่ามาฉีกแนวของรัฐธรรมนูญที่วางไว้หรอกเสียเชิงหมดเป็นรัฐบาลคสช.แท้ๆคือคุมมาทุกอย่างดูแลมาทุกอย่างในช่วงนี้ฉะนั้นถ้าเกิดมาเดินแหกรัฐธรรมนูญเผื่อมันมีเนี่ยเผื่อมันมีเหตุผลที่มันอยู่เหนือการควบคุมที่อาจารย์วิษณุแง้มๆอะไรมาเนี่ยก็อีกเรื่องนึงเนาะ
มาฮะกันในเรื่องไทยนิยมเมื่อกี้ที่เราพูดดีกว่าเออย้อนกลับมาเรื่องนี้อีกเออไทยนิยมยั่งยืนมันจะได้ผลอะไรอ่ะมองว่ามันเป็นยังไงโอ้ยเอาแค่วันที่เห็นท่านวันแต่ท่านนายกพูดวันแรกที่บอกว่าเอาแนวคิดการปฏิรูปของจีนเนี่ยจะตั้ง 7,800 ชุดแล้วลงไปทุกตำบลเนี่ยตอนนั้นก็คิดเลยว่าโอ้โหเนี่ยเตรียมรับเลือกตั้งชัวร์แบบลงไปสแกนครั้งสุดท้ายเพื่อที่หาเสียงเพื่อที่อะไรอย่างงี้อันนี้มองกันตรงๆเลยนะว่าเหมือนกับเหมือนจะเป็นการเตรียมการรับเลือกการเลือกตั้งใช่ไหมเพราะว่าลงไปอย่างเงี้ยเอาก็เหมือนว่าเอ้ยชาวบ้านอยากได้อะไรเหลืออะไรที่รัฐบาลยังทำให้ไม่สำเร็จเดี๋ยวทำให้อันนี้ก็มองในแง่หนึ่งแต่ถ้าเรามองในแง่ดีเนี่ยก็คือว่าเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะเออเช็คครั้งสุดท้ายอ่ะก่อนที่รัฐบาลจะจากไปเนี่ยอุ้ยอันไหนที่ยังจากไปดูมันยังไงไม่รู้ดูเศร้าๆเนาะก่อนที่รัฐบาลจะจากภารกิจเออจะหมดภารกิจไปแป๊บนึงเนี่ยก็อยากให้มันเสร็จอยากให้ทุกอย่างเนี่ยอย่างน้อยมันก็เสร็จไปช่วงนึงก่อนแต่สำหรับยาดาแล้วมองว่าในเรื่องของไทยนิยมยั่งยืนเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่ว่ารัฐบาลนี้เขาบอกว่าตั้งใจที่จะลงไปรับฟังความคิดเห็นจากลุงป้าน้าอาประชาชนทั้งหลายแต่ละพื้นที่ใช่ป่ะส่งทั้งข้าราชการทหารตำรวจลงไปถามเลยว่าคุณอยากได้อะไรอยากทำอะไรเสนอโครงการมามีงบด้วยนี่มีงบ 2,000 ล้านเลยอ่ะ 2,000 ล้านนี่แค่เลี้ยงข้าว1มื้อเหรอเลี้ยงข้าวประชาชน1มื้อ 2,000 ล้านแต่ทั้งหมดนี่เท่าไหร่แสน4ครั้งลง4ครั้งนี่รอบนี้นะลง4ครั้งในรอบ 3-4 เดือนลงไปถามพี่ป้าน้าอาเลยว่าคุณต้องการอะไรคุณอยากจะมีโครงการอะไรคุณเสนอมาได้เลยแต่มองอีกแง่นึงก็ดีนะคือพลิกจากการที่ในอดีตเนี่ยนักการเมืองเนี่ยจะเป็นคนที่เอาความคิดของตัวเองเนี่ยลงไปให้ประชาชนว่าผมจะสร้างนั่นผมจะทำนี่ให้ผมจะมีนโยบายนี้ผมจะมีโครงการนี้แต่วันนี้เนี่ยกลับไปถามประชาชนว่าคุณอยากได้อะไรคุณอยากมีโครงการอะไรคุณต้องการอะไรเสนอมามันเป็นมุมกลับมันน่าจะเกิดความได้เปรียบกว่าหรือเปล่าเอออย่างน้อยซื้อใจประชาชนของสุดท้ายเปล่าเชื่อเลยว่านักการเมืองหวั่นไหวแล้วเรื่องนี้ใช่ดิหวั่นไหวแน่ๆเลยก็นี่แหละที่เราพูดถึงในขณะที่ตัวเองเดินอะไรยังไม่ได้ใช่ไงแต่รัฐบาลนี่เดินเลยก็นักการเมืองเขาถึงออกมาสกิดไงว่าเอ้ยหาเสียงใช่ไหมส่วนใหญ่คนก็ไปมองแบบนั้นแต่ถ้ามองอย่างนี้โอ้ยชัดเลยนะเป็นการปรารถนาดีเห็นไหมคือมันเป็นการคือโครงการไทยนิยมยั่งยืนเหมือนกับเป็นการไปกระตุ้นความคิดของประชาชนเนี่ยให้ตื่นตัวอยู่ตลอดตื่นเพื่อเฮ้ยหมู่บ้านเราเนี่ยมันน่าจะมีจะทำอะไรดีนะเฮ้ยหมู่บ้านเราน่าจะมีบ่อน้ำน่าจะมีคลองน่าจะมีถนนน่าจะมีเรื่องนั้นน่าจะมีเรื่องนี้อุ้ยตอนนี้ทุกคนก็คิดดิพอคิดปุ๊บมันก็จะเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพในหมู่บ้านเองแล้วเขามีงบให้ด้วยใช่ไหมเออทำให้คนเนี่ยไม่ทิ้งบ้านไม่ทิ้งที่ของตัวเองไงแล้วก็ไม่ต้องมาแออัดกันอยู่ในเมืองในกรุงเทพไงคิดการไกลเห็นไหมโอ้ยวิสัยทัศน์นายกลุงตู่เป็นไงหนาวไหมนักการเมืองนี่หนาวร้อนเผาเลยก็หนาวสิก็ถึงพาออกมาโจมตีพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรอะไรเนี่ยโดนกันเละไปหมดก็เขามองเป็นคู่แข่งแล้วไงอย่าลืมมันโจมตีใครตอนนี้ใครที่โดนโจมตีก็โดนอยู่คนเดียวอะพลเอกประวิตรของคุณอ่ะอ้าวพลเอกประวิตรเขาเสียสละไงเขาเสียสละตัวเองให้โดนโจมตีนายกจะได้ไม่โดนน้องตู่น้องตู่บ้านกระสุนตกวางยอมเจ็บแทนน้องเป็นเรื่องธรรมดาเขาเรียกว่าอย่างไงก็ต้องคือแบบว่าถ้าเรามองกันในแง่ของการเมืองแล้วเนี่ยยังไงแล้วเนี่ยยุทธศาสตร์ทางการเมืองเนี่ยพลเอกประวิตรเนี่ยไม่น่าจะถอดใจง่ายๆแค่เซนิดหน่อยโอ้แต่ครั้งนี้มันแรงนะถามคุณเล็กอ๋อถามหมอครั้งนี้เขาบอกว่าสาหัสเพราะว่าไม่คือจังหวะที่ว่าถ้ามันไม่มีในช่วงขาลงถ้ามันไม่มีเรื่องของกองหนุนที่กำลังจะหมดไปเนี่ยเชื่อได้ว่าจะมีคนออกมาช่วยพลเอกประวิตรเยอะแต่ตอนนี้หนึ่งเป็นช่วงขาลงสองกองหนุนก็เหือดแห้งกองหนุนปันใจเปลี่ยนใจย้ายข้างนิ่งๆใช่ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรเนี่ยต้องสู้กันสู้ต้องต่อสู้กันด้วยตนเองไงโอ้โหแล้วถ้าจะมาแบบว่าหนีหายกันไปคนนึงนี่มันก็ใช่ไงมันเป็นเรื่องลำบากนะลองคิดสิถ้าท่านในที่สุดเนี่ยถ้าปปช.ประกาศออกมาแล้วว่าพลเอกประวิตรไม่ได้ผิดในข้อกฎหมายแต่สังคมไม่ยอมรับเนี่ยโอ้โหแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันเช่นทุกวันนี้แล้วอีกที่สำคัญก็คือว่าโดยเฉพาะหลังจากที่พลเอกประวิตรวันนั้นที่เป็นงานเลี้ยงนักข่าวงานทานข้าวปีใหม่แล้วท่านไปประกาศบนเวทีว่าถ้าประชาชนไม่ต้องการผมก็พร้อมที่จะไปจากตรงนี้โอ้โหมันเป็นการผูกมัดมากเลยนะผูกมัดแต่สำหรับยาดามองนะไม่ได้คุ้นเคยกับทหารมากนะมองว่าแค่เซเฉยเซนิดๆแต่ไม่มีถอย
โอ้ยเป็นทหารเป็นนักรบมาไม่มีถอยก็ต้องรอดูว่าโดนมาตั้งแต่วันแรกที่เข้าแล้วฉะนั้นแม้เรื่องนาฬิกามันจะเป็นปัญหาหนักหน่วงแต่เชื่อว่ายังไงเนี่ยไม่ทิ้งน้องชายแน่นอนเพราะว่าถ้าพูดกันตรงๆแล้ววันนี้เนี่ยมันใกล้จะถึงฝั่งฝันแล้วแต่มันยังไม่ถึงฝั่งฝันจะทิ้งกันได้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าพลเอกประวิตรเนี่ยถ้าไม่ลาออกต้องใช้ความอะไรนะอดทนอย่างแสนสาหัสทนไงอดทนไปคือเรียกว่าพลเอกประวิตรไม่ว่าทำอะไรเนี่ยขยับซ้ายคุณก็โดนขยับขวาคุณก็เดินจะเดินข้างหน้าคุณก็เดินถอยหลังคุณก็ยังถอยไม่ได้ได้แค่เซ่ฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ต้องยอมที่จะได้รับผลกระทบตรงนี้มากเพื่อที่ให้ผลกระทบตรงนี้เนี่ยไม่ไปหานายกรัฐมนตรีใช่เพราะถ้าวันนึงเนี่ยพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่เนี่ยถามว่าเอ้ยพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่พลเอกประวิตรไม่อยู่เนี่ยบิ๊กป้อมไม่อยู่อ่ะเรียกบิ๊กป้อมแล้วกันบิ๊กป้อมไม่อยู่เนี่ยปัญหาทุกอย่างคือเป้ามันจะกลายไปละสปอตไลท์มันจะไปส่องที่ตัวนายกคนเดียวเลยก็ใช่เนี่ยคนข้างกายนายกน้องชายนายกคนนั้นคนนี้เนี่ยจะต้องถูกแบบดึงขึ้นมาตาเนี้ยนายกรับคนเดียวทำไงก็นี่ไงเขาเลยตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านพลเอกประวิตรเนี่ยไม่ได้ยึดติดกับตำแหน่งหรอกแต่ต้องคิดเยอะว่าถ้าจะลาคือเพราะว่าที่ผ่านมาท่านก็เคยบ่นเหนื่อยแหลกอยากลาออกเคยมาแล้วแต่ครั้งนี้ถามว่าถ้าลาออกปุ๊บเนี่ยส่งผลกระทบชิงถึงพลเอกประยุทธ์แน่นอนคุณอย่าลืมถึงรัฐบาลด้วยลองมองในแง่มุมอีกมุมนึงวันนี้พลเอกประวิตรโดนหนักโดนสาหัสจากกระแสสังคมแต่พลเอกประวิตรก็พยายามโลตัวเองคือทำตัวเองให้เบาๆลงคือไม่ตอบโต้อะไรมากไม่อธิบายอะไรมากแต่งานดูสังเกตไปส่งงานชิ้นใหญ่ให้กับพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาพลเอกอนุพงศ์ตอนนี้คุมไทยนิยมยั่งยืนให้มีบทบาทมากขึ้นเคยได้ยินว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นเสือไม่คำรามใช่เหรออ๋อบิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงศ์ใช่เสือไม่คำรามจริงๆเขาบอกว่าในเงียบๆแต่ทำงานใหญ่นะบอกให้ก็อย่างนี้ปกติแล้วเราทราบกันดีว่าท่านพลเอกอนุพงศ์เนี่ยในสามปอป้อมปอป้อมป๊อกประยุทธ์เนี่ยแล้วบิ๊กป้อมกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะเป็นคนที่ใช้อะไรนะมีความเป็นผู้นำชอบในการแอคชั่นในการใช้กำลังมากกว่าแบบแต่เป็นสายบู๊สายบู๊แต่พลเอกอนุพงศ์เนี่ยเป็นสายบุญคิดเป็นคนที่วางแผนทุกอย่างใช้คำว่าเสือไม่คำรามเสือไม่คำรามแต่อย่าให้เสือคำรามแต่ว่าทำงานใหญ่ตอนนี้หรือว่างานใหญ่หรือว่าได้รับบทบาทหนักเฮ้ยหรือว่าเขาเตรียมเดี๋ยวมันมีไม่มันมีอีกข่าวนึงเขาบอกว่าท่านพลเอกอนุพงศ์เนี่ยกรณีว่าถ้าพลเอกประวิตรในที่สุดถ้าทนไม่ไหวเนี่ยอันกระแสเนี่ยก็จะต้องมาคุมความมั่นคงแทนด้วยนะอย่าลืมว่าพลเอกอนุพงศ์นี่นั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาตั้งแต่วันแรกตั้งแรกใช่ตั้งแรกที่เป็นรัฐมนตรีมาวันนี้เนี่ยตำแหน่งนี้ไม่เคยสะเทือนนะใช่นี่ตำแหน่งนี้ถือว่าสำคัญและคุมเขาเรียกว่าคุมผู้ว่าทั่วประเทศสมัยก่อนเขาบอกว่ามท.1เนี่ยคือนายกน้อยใช่ไหมมีผลนะมีผลต่อการที่บอกว่าดูแลเรื่องประชาชนทั้งหลายเยอะนี่ไงเขามีสูตรนึงที่เขาบอกว่าถ้ากรณีว่าพลเอกประวิตรเนี่ยไม่อาจต้านทานหรือมันมีอะไรที่มันจำเป็นจะต้องแบบเซกูดบายลาออกเนี่ยพลเอกอนุพงศ์เนี่ยก็จะมาเป็นรองนายกคุมความมั่นคงแทนแต่ขั้วมหาไทยนี่ในสายกองทัพเขาเตรียมล่ำลือกันแล้วสูตรนี้ไม่ดีกว่าหรอสูตรว่านายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมใช่ก็นี่ไงนายกป๊อกก็ใช่ไงควบมหาไทยเอาไม่ก็นี่ไงก็ถึงบอกกำลังจะบอกว่าท่านบิ๊กป๊อกเนี่ยคุมไปเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงและควบมหาไทยแล้วท่านนายกก็จะควบกลาโหมนี่แหละเป็นข่าวที่กำลังสะพัดนี่เราปรับโผกันแล้วปรับครม.แล้วใช่ไหมเนี่ยอ้าวเขาล่ำลือกันแล้วว่าจะปรับครม.นะปรับแล้วหรอไม่หรอกคือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องคือจะปรับครม.ก็กรณีพลเอกประวิตรอย่างเดียวแหละนะฮะแต่เราเนี่ยเชื่อได้ว่าคือถ้าเราดูจากท่าทีท่านเนี่ยท่านมีความอดทนสูงแล้วท่านก็มีความมั่นใจในตัวเองว่าเฮ้ยท่านเข้ามาทำงานเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติเหมือนวันนั้นที่พูดบนเวทีนั่นแหละแต่มีอีกสูตรนึงนะเออเห็นบอกว่ามีแบบแว่วๆมานะถ้าลาออกนะถ้าพลเอกประวิตรลาออกนั่นหมายถึงการไปทำการเมืองนะใช่นั่นหมายถึงการไปทำการเมืองเตรียมรับไว้เลยเพราะว่าถ้าท่านลาออกเนี่ยแต่ตำแหน่งนึงที่ยังมีอยู่แน่ๆคือรองหัวหน้าคสช.เพราะฉะนั้นสบายเลยตอนนี้ลุงป้อมโอ้ยไม่มี
ความจริงก็ความจริงก็ดีนะแกจะได้ไม่โดนด่าทำเป็นเซไปเซมาเออลาออกกันไม่ทำการเมืองเลยไหมใช่อยู่เบื้องหลังทำให้ลุงตู่เลยก็ได้ใช่ไหมคือไม่ว่าจะลาออกหรือไม่ลาออกยังไงก็ตาม 100% จริงไหมคุณเล็กวาสนาทำไมไม่มีทางทิ้งน้องแน่นอนใช่โอ้ก็คือว่ามันต้องดูคือตาด้วยกันไปด้วยกันคือตอนนี้เนี่ยที่เขามองกันเป็นเงื่อนไขก็คือว่าให้ดูก่อนว่าปปช.เนี่ยจะชี้แจงสังคมได้หน้าฟังแค่ไหนคือเขาเดาอยู่แล้วว่าข้อกฎหมายเนี่ยไม่ผิดหรอกเขาส่งสัญญาณแล้วแบบ5นาทีเออนั่นแหละนะฮะแต่สังคมนี่ดิใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องรอดูว่าพลเอกประวิตรจะตัดสินใจอย่างไรเพราะว่าท่าทีท่านเนี่ยเมื่อก่อนท่านบอกแค่เพียงว่าถ้าปปช.บอกว่าถ้าปปช.สรุปผลว่าผิดผมจะออกอันนั้นคือมันพึ่งกับข้อกฎหมายใช่ใช่แต่วันนี้ดันมาบอกว่าประชาชนถ้าประชาชนไม่ต้องการผมก็พร้อมจะไปเป็นไงโลกโซเชียลไวมากโอ้โหทำโพลสนับสนุนคำพูดเลยแล้วบอกว่าให้ไปพักผ่อนเถอะสนับสนุนคำพูดให้ไปพักผ่อนเลยแล้วเป็นไงโอ้ยต้องรอดูว่าคือยังไงก็ตามต้องรอผลปปช.ออกแหละว่าไม่ว่าผิดหรือถูกใช่ให้ถูกหรือผิดถ้าคนจะออกก็ต้องออกใช่เออเพราะว่าถ้ามาออกตอนนี้ก็อยู่เพราะว่าช่วงนี้มันมีข่าวลือว่าจะออกไม่ได้หรอกเพราะว่าปปช.ถ้าสมมติออกไปกลายเป็นว่าผิดเพราะฉะนั้นต้องรอให้ปปช.ตรวจสอบให้เสร็จก่อนแล้วค่อยตัดสินใจแล้วนาฬิกาที่คุณซื้อให้เนี่ยผิดไหมฮะเนี่ยผิดผิดเหรอไม่ผิดไม่ผิดไม่ถึง 3,000 เราไม่ได้เป็นข้าราชการเนี่ยเราไม่ได้เป็นข้าราชการซะหน่อยเราไม่ได้อยู่ในปปช.ใช่ฝากซื้ออ๋อใช่ๆอ่ะนะคะโอ้จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามี2เบรกใช่มั้ยฮะใช่เดี๋ยวเราพูดก่อนว่ามองไปทิศทางสัปดาห์หน้าซิว่าเรื่องราวเหล่านี้มันจะจบลงมั้ยโอ้ยังอ่ะจนกว่าปปช.จะสรุปผลใช่โดยเฉพาะเรื่องของกฎหมายเนี่ยก็ยังวนเวียนอยู่ทุกวันนี้อาจารย์วิษณุนี่วิ่งหนีสื่อแล้วนะถามกันทุกวี่ทุกวันใช่ทหารเดินกันเยอะเลยอ่ะข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเขาจะมาไล่เราเปล่าไม่เขาใส่ชุดนี้ไม่มีปัญหาไม่ใส่ชุดพลางไม่เป็นพิษเป็นภัยใช่ไหมเดินกันอยู่ข้างหน้าไม่เป็นไรเราอยู่ในทำเนียบปลอดภัยอ่ะเดี๋ยวพักช่วงนี้ก่อนเดี๋ยวกลับไปเจอช่วงที่2ช่วงอะไรนะอ้าวช่วงหน้าเป็นช่วงสบายสบายช่วงเล่ากันสไตล์สบายๆเก็บเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเล่านะใช่เพราะว่ารายการตัวจี๊ดปิดข่าวนะฮะช่วงแรกเราก็จะเป็นเรื่องของหนักๆจิกข่าวจี๊ดว่าในประเด็นมันมีอะไรบ้างและในช่วงที่2ก็เป็นการเมาสบายสบายเมาอะไรจี๊ดนะเรายังจำชื่อตอนเราไม่ได้อะไรนะก็คันปากไงคันปากจี๊ดคันปากอยากจี๊ดคันปากจี๊ดได้มาเจอกันในช่วงคันปากจี๊ดแล้วกันค่ะ